วันที่23กุมภาพันธ์2562าเวลา17นาฬิกาสมเนาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสวัสดิโนสภาการชาติไทยโอกาสนี้พระราชทานพระร,ชราชโบราดให้คณะบ,บุคคลเข้าเฝ้าทูลเกล้าวถวายเงิน สมทบทุนโครงการเกาะสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันครั้งที่18ตามระเบียบว,วาระอาทิรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินประจำปีงบประมาณ2 5 6 1การจัดสรรเงินกองทุนเดิมของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย เป็นกองทุนตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารกองทุนพุทธศักราช2,561การอนุมัติประกาศนียบัตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุประจำปี2,561และความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์6 0พรรษาจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับ